ฮัลโหลสวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะคีมีโอกาสมาเที่ยวฟิลิปปินส์กับเพื่อนกับ2คนนะมาทั้งหมด8วันแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปวันเดย์ทริปในมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์แล้วกันตอนคีมมาถึงมะนิลาก็เย็นแล้วนะก็เลยตัดสินใจเข้าที่พักก่อนแล้วค่อยออกมาหาอะไรกินกันคีมกับเพื่อนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่น่ากลัวมากๆตอนกลางวันน่ากลัวยังไงนะที่นี่ตอนคืนคือแบบน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีก10เท่าคีมเลยเลือกอยู่โรงแรมแถวย่านมาคาตินะคะเป็นย่านที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแหละมองจากเครื่องบินเนี่ยก็จะเห็นย่านนี้เป็นตึกหย่อมๆแค่ย่านเดียวพอเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาหาอะไรกินแบบระแวงหน้าโพรงลังนะหาของกินยากด้วยคิมกับเพื่อนเนี่ยกินปิ้งไก่ไปคนละ3ไม้นะคะแล้วก็ไปจบที่เซเว่นที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีโจรกับขโมยเยอะมากๆนะคะทุกเซเว่นเนี่ยก็เลยจะมียามเฝ้าอยู่คิมเจอเข้าของในเซเว่นเนี่ยประมาณ12บาทเองมากไม่เขียนว่า40เหมือนเป็นแบบหมูบดใส่น้ำเกวี่อะแต่พอกินไปกินมาเท็กเจอร์มันเริ่มไม่ใช่แล้วว่าเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วนะคะก็เลยเอาฉลากเนี่ยขึ้นมาดูสรุปมันคือหูหมูกับเครื่องในของหมูบดเว้ยเลยวิ่งไปซื้อไข่ต้มกับกล้วยหอมกินแทนแทบไม่ทันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะสิ่งที่คิมชอบมากๆของเซเว่นที่นี่เนี่ยก็คือมันจะมีโต๊ะให้นั่งกินข้าวได้อะแล้วก็มีถาดรองจานข้าวแล้วก็มีช้อนซ่อมให้แล้วเวลาเราซื้อของเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงกระดาษให้เราวันที่2นะคะคิมจะได้เที่ยวที่มะนิลาเต็มวันแค่วันเดียวเองเพราะว่าพรุ่งนี้คิมจะไปอีกเมืองนึงก็คือเมืองเซบูวันนี้เราตื่นกันสายๆนะคะแล้วก็แวะไปกินข้าวแกงกันก่อนข้าวแกงที่นี่จะเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่ารสชาติจะออกเค็มกว่าพูดสิวิดีโอเหรอใช่อร่อยค่ะอร่อยค่ะเป็นปลาทองแล้วก็เป็นอะไรเมื่อกี้เค็มป่ะแต่เนี้ยอร่อยนะคะโหลพอกินข้าวแกงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกไปที่ย่านเก่าอินทามารันนะคะไปดูโบสถ์มะนิลากับป้อมปราการซานติเอโกคุณตอนนี้เราอยู่ไหนคะแก้มจ๋าอยู่ที่มะนิลาคาเดรลแปลว่าอะไรคะแปลไม่ออกพอเดินไปได้สักพักคือแบบร้อนไม่ไหวร้อนมากร้อนแบบร้อนทรมานมากนะคะเราสองคนเลยแบบตัดสินใจไปเดินเล่นที่ห้างกันดีกว่าตอนกำลังนั่งรถไปห้างคิมกับเพื่อนได้ยินเสียงรถบ่อนะก็คือรถดับเพลิงอ่ะเลยเปิดดูข่าวใน Twitter นะคะสรุปไฟไหม้ตึกนะคะวุ่นวายและน่ากลัวมากเลนเขามันไม่เป็นเลนอ่ะดูดิเห็นป่ะมันมี 3-4 คันแทรกกันไปดูดิไทยเลยมีฟู้ดคอร์ตร้านค้าทั่วไปฟิลเหมือนเดอะมอลล์บางกะปิบ้านเราเลยและที่สำคัญนะของถูกมากๆถูกกว่าบ้านเราอีกนี่ไงซิสิกคืออะไรเอ้าหูหมูไงอันนี้มองไม่เห็นไส้เลยอร่อยซีโยเกิร์ตรสมะม่วง25เปโซเท่านั้นถูกมากเดินอยู่ในห้างประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้นะสักประมาณ 4 โมงครึ่งเนี่ยเราสองคนก็นั่งแก๊ปไปยังจุดหมายที่พวกเราอยากมามากนะคะนั่นก็คือร้าน Fueling Station by Cafe ร้านนี้มันจะอยู่ในย่านบันเทิงคล้ายข้าวสารบ้านเราเนี่ยแหละเป็นบาร์ที่ขายอาหารแนวอเมริกันการตกแต่งร้านเนี่ยก็เหมือนออกมาจากซีรีส์ Riverdale เลยเป็นแบบ Spider-Man เลยอุ๊ยน่ารักมากมากโอ้เมก้าน่ารักมากมึงน่ารักมากเอ็มจีน่ารักมากน่ารักมากโอ้เอ็มจีตอนนี้เราย้ายโซนแล้วนะคะมาเป็นโซนนี้แล้วก็มีเราแค่2คนนะคะในโซนนี้สวยมากนี่ไม่มีคนเลยมีแค่เราสองคนในโซนนี้เราเป็นเจ้าของโซนนี้วู้ฮู้โคตรสวยอะเก็บรายละเอียดดีมากมีรถอะแล้วก็มีคันหนึ่ง
จ๋งมากจริงๆมันมีข้างนอกอีกด้านนึงแต่อีกฝั่งนึงมันปิดข้าวสารเลี้ยวเลี้ยวคือร้านฟิลลิ่งเซชั่นนะคะเห็นไหมตอนนี้ก็อีกฝั่งนึงแล้ว